中文网课开课啦！สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะพอผ่านตอนที่1แล้วนะคะวันนี้เราจะเริ่มตอนที่2นะคะอาคารที่1เราเรียนคำศัพท์ไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะเข้าสู่วลีแล้วก็รูปประโยคนะคะรูปแบบผ่านคลิปนี้แล้วเด็กๆต้องรู้เสียงอ่างความหมายแล้ววิธีการใช้ของวลีนะคะส่วนต่อมาก็คือต้องเข้าใจคำสั้นประโยคต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการเวลานะคะตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็9นาฬิกา6นาฬิกาอย่างนี้เราจะใช้ยังไงในประโยคภาษาจริงนะคะส่วนข้อที่3ก็คือเข้าใจและคุ้นเคยกับคำสั้นประโยคที่มีคำว่าอีควอนะคะอีควอโอเคต่อมาเรากลับมาดูอีกทีว่าแต่ละครั้งมันมีความหมายว่าอะไร1คือทบทวน2คือจะเอามาใช้แปลวลีด้วยนะคะคํานี้อีควอแปลว่าอะไรคะแปลว่าด้วยกันนะคะอีควอด้วยกันค่ะซีชะไลเหอแปลว่าและกับนะคะและกับค่ะซีชะไลเฉินเมอก็คืออะไรเหวินแปลว่าภาษานั้นจงเหวินก็คืออะไรคะภาษาจีนนะคะ电视的意思是โทรทัศน์นั้นโทรศัพท์นะโทรศัพท์ภาษาจีนพูดว่าอะไรคะโทรศัพท์พูดว่า电话นะคะ电话话แปลว่าผู้ผ่านไฟฟ้านั่นก็คือโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์โอเค努力努力的意思是ขยันนะคะไม่ใช่ขี้เกียจนะคะค่ะ接下来工作งานทำงานค่ะ接下来看的意思是ดูนะคะดู看电视ดู TV นะคะค่ะ早上แปลว่าอะไรคะตอนเช้านะคะ早上ตอนเช้าค่ะ接下来晚上ก็คือตอนเย็นนะคะค่ะ这个就是所有的词汇อันนี้คือคำศัพท์ที่ครูทวนให้เด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะต่อมาพอทบทวนคำศัพท์แล้วนะคะเราเข้าสู่วลี短语นะคะ好我们一块来看短语第一个短语一块来ก่อนที่แปลวลีนี้นะคะครูขอพูดไวยากรณ์เกี่ยวกับคำว่าอีควอนิดหน่อยนะคะอีควอข้างหลังนะคะส่วนใหญ่จะตามคำกริยานะคะอะไรด้วยกันอะไรด้วยกันไปด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันนะคะอ่ะมาดูกันอีควอหลายคำว่าหลายแปลว่ามานั้นอีควอหลายก็คือมาด้วยกันนะคะมาด้วยกัน好这是第一个词接下来第二个词一块工作一块工作工作แปลว่าอะไรคะงานทำงานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทำงานด้วยกันนะคะไม่ใช่งานด้วยกันอ่ะ好接下来第三个词一块学中文一块学中文一块ด้วยกัน学คืออะไรคะ学ก็คือเรียนนะคะ中文ภาษาจีน一块学中文เรียนภาษาจีนด้วยกัน好接下来第四个词和他一块吃饭和他一块吃饭和ในตรงนี้和แปลว่าและกับนะคะและกับท่าก็คือเขาอีควอร์ด้วยกันชิฟันกินข้าว和他一块吃饭กินข้าวกับเขาด้วยกันนะคะกินข้าวกับเขาด้วยกันแล้วในตรงนี้ถ้าเราบอกว่ากินข้าวกับพ่อด้วยกันภาษาจีนก็จะพูดว่า和爸爸一块吃饭ใช่ไหมคะ和爸爸一块吃饭เปลี่ยนจากท่าเป็น爸爸นะคะอ่ะ接下来第五个词和哥哥一块去学校和哥哥一块去学校哥哥คือใครคะ哥哥ก็คือพี่ชายนะคะอีควอร์ด้วยกัน去ไป学校โรงเรียนนะคะ和哥哥一块去学校ไปโรงเรียนกับพี่ชายด้วยกันเลยนะคะไปโรงเรียนกับพี่ชายด้วยกันอ่ะนั้น哥哥พี่ชายพี่สาวพูดว่าอะไรคะ姐姐ใช่ไหมคะพี่สาว姐姐แล้วน้องสาว妹妹นะคะน้องสาว妹妹แล้วน้องชายตี้ตี้นะคะตี้ตี้อันนี้คือสมาชิกที่เราเจอตลอดเลยนะคะเด็กๆต้องช่วยกันจำหน่อยนะคะ
好，接下来第二页。好，ในหน้านี้นะคะก่อนที่แปลเหมือนกันนะคะเรามาดูคําศัพท์ที่เราเจอเหมือนกันก่อนนะคะคําที่หนึ่งก็คือขั้นใช่ไหมคะขั้นก็คือดูมุมดูนะคะดูมุมดูส่วนต่อมาก็คือกงซั่วนะคะกงซั่วนะคะเมื่อกี้ครูอธิบายคร่าวๆแล้วนะคะกงซั่วมันจะมีสองความหมายงานแล้วก็ทํางานถ้าความหมายว่างานนะคะมันจะเป็นคำนำนะคะส่วนทำงานลักษณะของเขาจะเป็นกริยานะคะมันจะใช้ไม่เหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตีเกิดเสือขั้นหยีแปลว่าปลานะคะขั้นหยีนั่นก็คือตูปลานะคะตูปลาค่ะ接下来第二个词ขั้นเหนียว鸟是什么意思呀？鸟的意思是 nok，所以看鸟就是 do nok，你看 do nok。好，接下来第三个词，看电视，看电视，电视的意思是 polatat，那看电视就是 do polatat。哦，第四个词，看中文书，看中文书，看就是 do 中文。中文ภาษาจีนชูหนังสือข้าน中文ชูดูหนังสือภาษาจีนนะคะ好接下来第五个词努力工作努力工作ในตรงนี้นะคะ努力แปลว่าขยันนะคะ工作ทำงาน努力工作ขยันทำงานนะคะขยันทำงาน好接下来工作努力工作努力ก็แปลว่าขยันทํางานเหมือนกันแต่ลักษณะมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเด็กๆในภาษาไทยมันจะเป็นความหมายเดียวกันแต่เวลาใช้ในภาษาจีนมันจะไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นป้าปะหนูลี่กงจั่วก็จะแปลว่าพ่อขยันทํางานส่วนข้างล่างเนี่ยป้าปะกงจั่วหนูลี่ป้าปะกงจั่วหนูลี่ในตรงนี้นะคะกงจั่วความหมายของเขาคือทำงานเป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาส่วนขยันนะคะหนูรี่ข้างหลังเนี้ยมันจะเอามาหมายถึงว่าเขาขยันเขาทำงานแบบว่าขยันมากแล้วขยันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขี้เกียจหรือว่าขยันนะคะอันนี้คือไม่เหมือนกันนะคะลักษณะแต่ว่าภาษาไทยมันจะแปลว่าขยันทํางานด้วยกันใช่ไหมคะแต่เวลาใช้ในภาษาจีนก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะอันดับแรกเราต้องแยกออกมาว่าที่เราแต่งประโยคในประโยคเนี้ยคำว่ากงโจ้เราต้องการให้เขาใช้หน้าที่ทําหน้าที่เป็นคํานามหรือว่าทําหน้าที่เป็นกริยานะคะอันนี้ต้องแยกให้มันชัดเจนก่อนอ่ะโอเค最后一个词语最后一个短语什么工作什么工作什么ก็คืออะไร工作งาน什么工作งานอะไรนะคะงานอะไร好这个是短语接下来我们进入到空三ประโยคในหนังสือนะคะเขาจะเขียนว่ารูปประโยคนะคะแบบประโยค句型นะคะ句型ในหนังสืออ่ะเขาจะแยกให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะสามอย่างข้ามบนกับข้ามล่างค่ะเด็กๆลองเปิดดูนะคะเปิดดูด้วยกันจะได้ไม่งงมากนะคะถ้าไม่มีหนังสือก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูแบบนี้ก็เข้าใจเหมือนกันค่ะอ่ะเรามาดูนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือประโยชน์ทั่วไปประโยชน์ทั่วไปนี้นะคะก็คือประธานบวกกับเวลาบวกกริยาบวกกรรมนะคะอันนี้คือโครงสร้างนะคะครูชี้เจนแบบชัดเจนมากอยู่แล้วนะคะเด็กๆดูแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจยังมีแบบหนึ่งก็คือว่าเราจะเอาเวลามานําประโยคนําหน้าประโยคนะคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราก็เอาเวลามาไว้ก่อนนะคะข้างหลังตามด้วยเครื่องหมายที่เป็นรูน้ํานะคะข้างหลังค่อยตามด้วยประโยคนะคะอย่างเช่นเช้าชั้นตอนเช้าฉันไปโรงเรียนตอนเช้าฉันไปโรงเรียนนะคะส่วนกรณีที่หนึ่งก็คือฉันตอนเช้าไปโรงเรียนนะคะโอเคต่อมาคือประโยคคำสั้นประโยคที่เป็นปฏิเสธนะคะปฏิเสธคือพอพูดถึงปฏิเสธนะคะเราต้องรู้เลยว่าต้องมีคําว่าปู้อยู่ในประโยคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปู้วางไว้ที่ไหนคะวางไว้ข้างหน้าของกริยานะคะประธานบวกกับเวลาบวกคําว่าปู้ตามด้วยกริยาสุดท้ายคือกรรมนะคะอย่างเช่นป้าป่า7点不来上班爸爸7点不来上班นะคะอ่ะ
好，这是第三个。接下来รูปแปลประโยคอันที่3นะคะอันที่3เป็นประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามก็คือประโยคทั่วไปบวกกับคำว่ามานะคะเพราะว่ามามันแปลว่าหมายใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหลังตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะนี่คือคำสั้นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นจำให้ได้นะคะการใช้เวลาในภาษาจีนมี3รูปแบบแบบนี้ประโยคทั่วไปก็คือประธานเวลากริยากรรมหรือว่าเวลาบวกเครื่องหมายแล้วก็บวกประโยคทั่วไปนะคะส่วนอันที่2ประโยคปฏิเสธมีคำว่าปู้นะคะไว้ข้างหน้าของกริยาประโยครูปแบบที่3ก็คือเป็นประโยคคำถามนะคะมีคำว่ามาไว้ในท้ายประโยคนะคะไว้ที่ท้ายประโยคอ่ะอันนี้คือรูปแบบของคำสั้นนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่ในหนังสือที่เขาให้มานะคะทาเสาชั่นหลายทาเขาเสาชั่นตอนเช้าหลายก็คือมาเขาตอนเช้ามาเขามาตอนเช้านะคะส่วนอันที่สองทาเสาชั่นปู่ชื่อฟันทาในตรงนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูสองคำนี้เหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะทาคำที่สองนี้มันจะเป็นของผู้หญิงนะคะทาแปลว่าหล่อนตอนเช้าไม่กินข้าวนะคะหล่อนตอนเช้าไม่กินข้าวในประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะส่วนข้างนั้น爸爸早上去工作吗爸爸早上去工作吗พ่อตอนเช้าไปทำงานไหมมีคำว่าไหมนั่งหมายถึงอันนี้คือคำสั้นที่3เป็นประโยคคำถามนะคะเป็นประโยคคำถาม好接下来我们看第二个例子第二个例子好第一句话我们晚上一块回家我们พวกเรา晚上ตอนเย็น一块ด้วยกัน回家กลับบ้านพวกเราตอนเย็นกลับบ้านด้วยกันพวกเราตอนเย็นกลับบ้านด้วยกันในตรงนี้นะคะเป็นประโยคทั่วไปนะคะส่วนประโยคที่2他晚上不想工作不มีคำว่า不นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำสั้นที่สองที่เป็นคำสั้นปฏิเสธนะคะ他晚上不想工作หล่อนตอนเย็นไม่อยากทำงานนะคะไม่อยากทำงานส่วนสุดท้าย你们晚上学中文吗พวกคุณตอนเย็นเรียนภาษาจีนไหมนะคะในตรงนี้ก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามโอเคอันนี้คือตัวอย่างในขอบคุณที่ตั้งใจเรียนกับครูนะคะขอบคุณค่ะ谢谢再见